สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่3ของบรรณาการที่2สิงหาคมพ.ศ. 2554นะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการคูณเป็นการคูณจำนวน3หลักกับจำนวน3หลักเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนักเรียนได้เรียนไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเท่าที่ครูสังเกตท่านนักเรียนต้นทางปลายทางโรงเรียนวังด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มรอบคอบทำเรื่องการคูณจำนวนที่มี3หลักได้ถูกต้องแล้วนะคะแต่ครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทบทวนสูตรคูณเพราะว่านักเรียนหลายๆคนยังท่องสูตรคูณยังไม่คล่องแคล่วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอสูตรคูณแม่8กับแม่9เราจะใช้เพลงด้วยนิ้วทั้ง5เหมือนเดิมค่ะพร้อมมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งพร้อมค่ะหันหน้ามาที่ด้านหน้าค่ะทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะเสียงดังฟังชัดมากเลยแต่แม่8นะคะครูรู้สึกว่ายังกระท่อนกระแท่นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรให้นักเรียนใครที่ไม่คล่องกลับไปทบทวนสูตรคูณมานะคะครูสังเกตว่าเวลานักเรียนเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยสีหน้านี่เป็นไงคะเครียดมากเลยขนาดท่องสูตรคูณเครียดไหมคะไม่เครียดนะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เครียดนะคะแต่ครูสังเกตนักเรียนชายเวลานักเรียนท่องสูตรคูณเนี่ยน่าจะโอ้โหเคลิ้มมากนะคะแสดงว่าสุขุมรอบคอบใช่ไหมคะและหลายหลายคนก็ยังดูสุดคูณอยู่นะคะแต่ยังไม่เป็นไรขอให้นักเรียนนะคะไปฝึกฝนไปทบทวนสุดคูณมาให้คล่องค่ะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการคูณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนักเรียนมาดูที่สไลด์ค่ะยังอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวน3หลักกับจำนวน3หลักครูจะเน้นอยู่เสมอว่าถ้าเป็นจำนวน3หลักแสดงว่าต้องมีตัวเลขทั้งหมด3หลักใช่ไหมคะเริ่มจากหลักไหนก่อนที่มีค่าน้อยสุดหลักหน่วยที่มีค่ามากกว่าหลักหน่วยต้องเป็นหลัก10ต่อไปก็ต้องเป็นหลักร้อยเราจะไปสุดที่หลักที่มีค่ามากที่สุดในตอนนี้ก็คือหลักร้อยเพราะว่าเป็นจำนวน3หลักนะคะ
ส่วนตัวคูณก็เป็นจำนวน3หลักเหมือนกันจำนวน3หลักก็ต้องเริ่มจากหลักหน่วยหลัก10หลัก100เช่นเดียวกันเวลาคูณให้นักเรียนนำตัวคูณในแต่ละหลักไปคูณตัวตั้งทั้งหมดนะคะคุณเน้นว่าคูณตัวตั้งทั้งหมดแล้วเวลาเริ่มคูณเราต้องเริ่มคูณที่หลักหน่วยแล้วก็ไปต่อที่หลัก10แล้วก็ไปต่อที่หลัก100นักเรียนจะคูณหลักหน่วยแล้วไปต่อหลักร้อยเลยได้ไหมคะไม่ได้อย่าข้ามหลักถ้าข้ามหลักผลคูณของนักเรียนก็จะผิดตามไปด้วยนะคะเรามาดูโจทย์การคูณจำนวน3หลักกับจำนวน3หลักตอนนี้โจทย์ขึ้นมาแล้วค่ะให้นักเรียนทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะโจทย์ให้มาว่า316คูณด้วย127ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วสำหรับการคูณ3หลักกับ3หลักเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนทำเองเลยค่ะครูให้เวลา5นาทีสำหรับนักเรียนทุกคนเลยนะคะลองดูค่ะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะครูจะนำเสนอผลงานของนักเรียนปลายทางนะคะโรงเรียนบ้านโชคอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะคะส่งผลงานมาเป็นประจำทุกปีเลยจำได้นะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีสำหรับข้อนี้ค่ะอีก1นาทีค่ะสำหรับข้อนี้
เสร็จไหมคะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะคนเสร็จนะเสร็จแล้วเรานำเสนอพร้อมกันนะคะให้ทุกคนตอบพร้อมกันดังๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าตัวตั้งก็คือ316คูณด้วย127นะคะใส่เครื่องหมายคูณแล้วขีดเส้นใต้1เส้นบรรทัดแรกได้มาจากไหนคะได้มาจากหลักหน่วยของตัวคูณก็คือเลข7คูณตัวตั้งทั้งหมดก็คือ300ดีมากค่ะเราเริ่มจากนำ7ไปคูณกับ6 7คูณด้วย6เท่ากับ42เราใส่2ทด4ที่หลัก10ทุกคนตามนะคะช่วยหน่อยค่ะต่อไปเรานำ7ไปคูณกับ1ในหลัก10 7คูณด้วย1เท่ากับ7ทดอีก4รวมเป็น11เราใส่ดีมากใส่1ทด1ที่หลักร้อยต่อไปนำ7ไปคูณกับ3ในหลักร้อย7คูณด้วย3เท่ากับ21ทดอีกรวมเป็น22เราก็ใส่22บรรทัดที่1ใครได้ 2,212 ยกมือค่ะเก่งมากแสดงว่ามาถูกทางแล้วต่อไปบรรทัดที่2ได้มาจากหลัก10ของตัวคูณก็คือเลข2 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20 20มี0มั้ยคะมีค่ะมีเราก็ต้องใส่0ไว้ก่อนใครไม่ได้ใส่0ในหลักหน่วยของบรรทัดที่2ยกมือค่ะถ้าไม่ใส่ผิดไหมผิดความหมายเลยเพราะว่าได้มาจาก2ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20นะคะต่อไปเราก็นํา2ไปคูณกับ316เริ่มจาก2ไปคูณกับ6 2คูณ6ได้12 12ใส่2ทด1ใส่2ทด1ในหลัก10มีทด4ค่าทด4ใส่ทด1ต่อไปนำ2ไปคูณกับ1ในหลัก10ได้ทดอีก1รวมเป็น3เราใส่3ต่อไปเรานำ2ไปคูณกับ3ในหลัก100ได้เท่ากับมีทดไหมคะไม่มีไม่มีอันนี้ไม่ใช่นะต้องดูให้ดีนะคะเราก็ใส่6หมดหน้าที่ของหลัก10แล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของหลักหลักร้อย1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 100มี0มั้ยมี0อยู่2ตัวครูจะถามอย่างนี้นักเรียนทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทําไปนักเรียนก็คิดในใจตามเนี้ยนะคะนักเรียนก็สามารถทำได้ถูกต้อง1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100มี0 2ตัวเราใส่ไว้ก่อน2ตัวเสร็จแล้วนำ1ไปคูณกับ6 1คูณด้วย6เท่ากับ6เราก็ใส่6ต่อไปนำ1ไปคูณกับ1 1คูณกับ1ได้1เราก็ใส่1มีทดไหมไม่มีไม่มีนะคะตัวทดนี้ไม่ใช่ของหลักร้อยต่อไปนำ1ไปคูณกับ3ในหลักร้อยได้เท่ากับ3นะคะ2บรรทัดนี้บรรทัดที่2 6,320ใครได้เท่านี้ยกมือค่ะถูกต้องบรรทัดที่3ได้ 31,600 ใครได้เท่านี้ยกมือค่ะดีมากไหนใครไม่ได้ใส่0ยังลืมอยู่อีกไม่มีนะคะเราก็นำ3บรรทัดมาบวกกันช่วยบวกค่ะหลักหน่วยค่ะ2บวกด้วย0บวกด้วย0เท่ากับ2หลัก10ค่ะ1บวกด้วย2เท่ากับ3บวกอีก0เท่ากับ3เท่าเดิมต่อไปหลักร้อยค่ะ2บวกด้วย3เท่ากับ5บวกอีก6เท่ากับ11เราใส่1ทด1ในหลักพันต่อไปหลักพันค่ะ2บวกด้วย6เท่ากับ8บวกอีก1เท่ากับ
ทดอีก1เท่ากับ4นักเรียนทรายถูกทดในทดในหลักหมื่นเลยลอยเอาไว้หลักหมื่นไม่มีตัวบวกทดอีก1รวมเป็น4เราใส่4ตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคใครได้ผลคูณเท่ากับ 41,132 ยกมือค่ะโอ้เก่งมาก2 4 6 8 10 15คนดีมากค่ะคีย์ถูกเลยใครยังผิดอยู่ณภทรถูกหรือผิดณภทรหนูถูกหรือผิดคะผิดแก้ไขนะคะคำว่าแก้ไขของครูครูบอกเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วว่าไม่ใช่นักเรียนเขียนคำว่าแก้ไขและแก้เฉพาะคำตอบไม่ใช่ต้องแก้ทุกบรรทัดที่นักเรียนผิดนะคะใครผิดแก้ไขค่ะ1นาทีข้อต่อไปบอกโจทย์ไว้ก่อนข้อต่อไปนักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดเลยค่ะ107คูณด้วย148 107คูณด้วย148นักเรียนจะทำอย่างไรก็ได้ที่ผลคูณออกมารวดเร็วและถูกต้องโจทย์ข้อต่อไปนะคะ107คูณด้วย148ครูบอกว่านักเรียนจะทำอย่างไรก็ได้นะคะแล้วผลคูณออกมารวดเร็วและถูกต้องนักเรียนจะใช้วิธีนี้สำหรับทำข้อสอบก็ได้นะคะเพราะข้อสอบต้องการความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยผ่านหน้านี้ไปได้หรือยังไปต่อเลยนะคะโจทย์ให้มาว่า107คูณด้วย148